วันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Dairy Free Butter Oil ตลับ Careless Food มาฝากกันละครับวิธีทำเครปข้าวเหนียวมะม่วงคนผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่วานิลาชนิดน้ำนมข้นจืดและน้ำคนได้เข้ากันเตรียมไว้เป็นส่วนผสมแป้งเครปใส่ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียเลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติละลายคนให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นกรองแป้งเครปที่ได้พักไว้ประมาณ2ชั่วโมงการพักแป้งเครปเมื่อผสมแป้งเครปเรียบร้อยควรพักแป้งไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย2ชั่วโมงทำให้นำไปประกอบกับไส้ได้ง่ายขึ้นอุ่นกระทะทอดเครปจนร้อนตักแป้งเครปกรอกบนกระทะจนได้แผ่นบางรอจนสุกดีทำเช่นนี้จนหมดแป้งใส่ข้าวเหนียวมูลลงแผ่นแป้งเครปเกลี่ยประมาณครึ่งแผ่นวางชิ้นมะม่วงสุกห่อแป้งเครปให้เป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีใช้มีดหั่นเครปเป็น2ส่วนวางลงบนจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับเนื้อมะม่วงสุกและซอสกะทิที่ทำเครปชาไทยซอสมะนาวใส่น้ำชาไทยลงในส่วนผสมแป้งเครปตามด้วยสีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากันอุ่นกระทะทอดเครปจนร้อนตักแป้งเครปกรอกลงบนกระทะจนได้แผ่นบางรอจนสุกดีนำออกจากกระทะพักไว้ทำเช่นนี้จนกระทั่งหมดแป้งวางแป้งเครปลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยวิปปิ้งครีมสำเร็จรูปตีขึ้นฟูบางๆประกบด้วยแผ่นแป้งเครปจากนั้นทาด้วยวิปปิ้งครีมสำเร็จรูปตีขึ้นฟูบางๆทำเช่นเดิมจนครบ15ชั้นนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีวิธีทำซอสมะนาวใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมข้นจืดและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟใส่ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียเลสฟู้ดไขมันมัวธรรมชาติคนให้ละลายให้เข้ากันเติมน้ำมะนาวคนจนเข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้เป็นซอสมะนาวตัดเครปเป็นชิ้นวางลงในจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับซอสมะนาวที่ทำเครปใบเตยไอศกรีมกะทิใส่น้ำใบเตยและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิลลงในส่วนผสมแป้งเครปที่ทำไว้คนให้เข้ากันอุ่นกระทะทอดเครปจนร้อนตักแป้งเครปกรอกลงบนกระทะจนได้แป้งแผ่นบางรอจนสุกดีนำออกจากกระทะพักไว้ทำเช่นนี้จนหมดแป้งพับแป้งเครปเป็นแผ่นสามเหลี่ยมวางลงบนจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับไอศกรีมกะทิทับทิมกรอบเนื้อมะพร้าวอ่อนและซอสกะทิแค่นี้ก็พร้อมจัดเสิร์ฟแล้วล่ะครับเพียงแค่มีออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียเลสฟู้ดคุณก็จะได้เครปต่างๆที่แสนอร่อยมากมายล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร023819240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.com